สรุปหนังสือรางวัลใหญ่ของคนที่เล่นเกมยาวข้อ1จากงานวิจัยได้กล่าวไว้ว่าการที่คนคนหนึ่งทำตัวโคตรยุ่งและทำตัวให้มีงานยุ่งอยู่ตลอดเวลาทำงานอยู่ตลอดเวลาเป็นการบอกเป็นนัยยะว่าเราเป็นที่ต้องการตัวซึ่งช่วยยกระดับสถานะที่คนอื่นมองเราการทำตัวโคตรยุ่งทำให้เรารู้สึกว่าเรานับถือตัวเองมากขึ้นไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามข้อ2เราทุกคนต่างบอกว่าต้องการพื้นที่สีขาวในปฏิทินก็คือเวลาว่างสำหรับตัวเราเองและเวลาเพื่อใช้ความคิดของตัวเองแต่สุดท้ายเราก็มักจะรู้สึกว่าเราตามอะไรๆไม่ทันอยู่ตลอดเวลาเรามัวแต่มองสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในปฏิทินแล้วเราก็ไม่อาจจะเพลิดเพลินกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้แม้แต่งานที่เราอยากจะทำที่สุดก็จะกลายเป็นความทุกข์หากต้องตะลีตะเหลือกทำงานที่มีงานล้นทะลักเกินไปแรงกดดันก็จะเพิ่มสูงขึ้นจนเรายากจะรับไหวแล้วทำไมคนเราส่วนใหญ่ถึงหยุดไม่ได้ที่จะทำงานเพราะว่าลึกๆแล้วทุกคนต้องการเป็นที่ยอมรับจากการทำงานหนักข้อ3การที่คุณรู้ว่าคุณต้องทำอะไรมันจะสร้างความอุ่นใจได้อย่างมากเมื่อเรายุ่งและจดจ่ออยู่กับการทำอะไรสักอย่างเราจะไม่มีเวลามานั่งตั้งคำถามกับเรื่องที่เราเจ็บปวดอึดอัดใจนี่ไม่ใช่หนทางที่ถูกต้องความสำเร็จมันมีความหมายอะไรกับเราบ้างเรากำลังใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการจะหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการเพิ่มรายได้ 25% แต่คุณไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรและคุณก็ยืนกรานว่าคุณไม่มีเวลามากพอที่จะพิจารณาธุรกิจหรือว่าชีวิตของคุณใหม่แบบนี้มันไม่สอดคล้องกับความสำเร็จหากเรามัวแต่พร่ำบอกกับตัวเองว่าฉันไม่ชอบงานที่ฉันทำฉันไม่ชอบชีวิตของฉันเอาแต่นั่งบ่นสุดท้ายสิ่งนั้นก็จะฉุดรั้งเราเอาไว้หากเราไม่คอยตรวจสอบว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นกับเราบ้างสาเหตุของมันคืออะไรเราก็จะไม่มีวันออกจากปัญหานั้นได้ข้อ4บ่อยครั้งที่เรากำหนดเส้นทางจากวิธีการที่ใช้ได้ผลมาก่อนหรือว่าสิ่งที่ควรจะได้ผลหรือสิ่งที่เราควรจะต้องทำแล้วเราก็ยึดติดกับมันในทุกแง่มุมแม้ว่ามันจะทำให้เราทุกทรมานใจก็ตามยกตัวอย่างเช่นบางครั้งคุณไม่ได้อยากจะทำงานธนาคารเลยคุณก็แค่อยากอยู่ในเมืองใหญ่ตัวตนที่แท้จริงของเราหรือว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นจริงๆอาจจะดูชัดเจนเมื่อนึกย้อนกลับไปในฐานะมนุษย์ในสังคมที่เชิดชูความยุ่งวุ่นวายความเข้าใจเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปคนส่วนใหญ่ฝืนตัวเองในการทำบางสิ่งเป็นบางสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบแต่สุดท้ายแล้วก็ได้แต่พร่ำบ่นว่าฉันไม่ชอบเลยแต่ฉันก็ต้องฝืนใจอยู่จิตใจเราเองก็จะทุกข์ทรมานมากขึ้นข้อ5สิ่งสำคัญคือหากเรายอมให้กับความยุ่งวุ่นวายแม้จะโดยไม่รู้ตัวก็ตามเราก็มักจะตัดสินใจไปในทิศทางนั้นดังนั้นเราจะต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนว่าเราต้องการอะไรและถ้าความต้องการของคุณมีมากกว่าเวลาและความสามารถในการวางแผนและคิดให้เป็นไปตามที่ต้องการเราต้องกล้าออกมาและกล้าพอที่จะเลือกและปฏิเสธอะไรบางอย่างข้อ6คนทั่วไปใช้เวลาอย่างไร้ประสิทธิภาพมากเกินไปในแต่ละวันพวกเขาทนทำอะไรบางอย่างโดยไม่เคยรู้เลยว่าพวกเขายอมปล่อยให้ตัวเองทำงานราบเท่าที่มีเวลาเมื่อคุณยอมทำงานเป็นเวลานานๆอย่างต่อเนื่องนั่นหมายความว่าคุณยอมให้ความไร้ประสิทธิภาพเชิงกลยุทธ์เกิดขึ้นและแน่นอนว่าคุณไม่ได้ตั้งใจแต่ในทางกลับกันเมื่อคุณเริ่มต้นด้วยตัวแปรอย่างเช่นฉันจะหยุดเดือนกรกฎาคมทั้งเดือนหรือว่าฉันจะทำงานให้เสร็จก่อน6 โมงเย็นทุกวันฉันจะมีเวลาว่างสำหรับตัวฉันอย่างน้อยอาทิตย์ละ2 ครั้งมันก็จะมาทำให้คุณต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในระบบในหัวของคุณเองคุณจะมองเห็นความไร้ประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ที่ทำงานล่าช้าระบบตารางเวลาที่หนักใจเพราะคุณไม่อาจจะมองข้ามได้และคุณจะถูกบีบให้ตั้งคำถามเช่นนี้ฉันควรจะทำงานนี้หรือเปล่าฉันจะมอบหมายงานนี้ให้กับใครได้บ้างฉันควรจะหยุดทำไปเลยหรือเปล่าฉันควรจะทุ่มเทความพยายามไปที่จุดใดเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงสุดหากฉันนับหนึ่งใหม่ได้ฉันจะยังทำอะไรในต่อไปข้อ7เมื่อเราตอบตกลงทุกงานกับทุกคนมากจนเกินไปซึ่งทำให้คุณได้แต่หวังว่าทุกอย่างจะประสบความสำเร็จแต่สุดท้ายคุณก็กลับมีงานล้นมือแทนยังทำให้เพื่อนร่วมงานผิดหวังด้วยและมีความรู้สึกว่าทำอะไรก็ไม่ทันสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องเลิกคือเลิกนิสัยทำตามรายการสิ่งที่ต้องทำเพราะฉะนั้นมันเหมือนกำลังบอกเราว่าเรามาทำอย่างนี้กันเถอะคุณสร้างรายการสิ่งที่คุณต้องทำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและไม่มีทางที่จะไล่ตามทันได้สิ่งสำคัญคือทำสิ่งสำคัญที่สุดให้เสร็จซะก่อนทำทีละอย่างวิธีการควบคุมเวลาที่ดีที่สุดคือสิ่งสำคัญทำก่อนและทำให้จบค่อยไปทำสิ่งใหม่คุณไม่จำเป็นจะต้องมีเวลาเพื่อให้ได้ความคิดดีๆคุณจะต้องมีพื้นที่ว่างแล้วคุณจะคิดอะไรดีๆไม่ออกเลยถ้าคุณไม่มีพื้นที่ว่างในหัวการจะคิดอะไรแปลกมาให้ออกหรือว่ามีความคิดสร้างสรรค์หรือว่าจะตัดสินใจอะไรไม่จำเป็นต้องใช้เวลา
แต่ถ้าจิตใจของคุณมันไม่ว่างมากพอก็ไม่ถึงกับว่าจะทำสิ่งเหล่านั้นไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่คิดหรือว่าตัดสินใจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดไม่ใช่ว่าคุณจะต้องจัดสรรเวลาหลายร้อยชั่วโมงสำหรับการคิดเชิงกลยุทธ์ระยะยาวที่คุณต้องการคุณไม่จำเป็นต้องไปปลีกวิเวกก็ได้แต่คุณจะต้องมีพื้นที่ทางจิตใจและเวลาอีกเล็กน้อยเพื่อที่จะคิดสร้างสรรค์และเพื่อที่คุณจะเป็นนักคิดที่ดีขึ้นเฉียบคมขึ้นและมีกลยุทธ์ที่ดีขึ้นขั้นตอนแรกคือการตัดสินใจขจัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปจากจิตใจของคุณข้อ 8จงปฏิเสธแม้แต่กับเรื่องดีบางเรื่องก็ตามถ้าคุณเริ่มที่จะเป็นคนช่างเลือกมากขึ้นและต้องต้านแรงตัวเองไม่ให้ไหลไปตามร้องขอและตารางงานของคนอื่นยกตัวอย่างเช่นเวลาที่คุณทำงานหลักเคยเป็นไหมครับที่มีคนอื่นมาขอให้ทำงานย่อยแต่คุณสามารถที่จะกล้าตัดสินใจปฏิเสธสิ่งนั้นได้คุณอาจจะทำสิ่งนี้ครับจะไม่บิดตารางงานของตัวเองให้เข้ากับงานของคนอื่นแต่จะตกลงเฉพาะเวลาที่คุณมีเวลาและสะดวกเท่านั้นและคุณจะขอให้พวกเขาเป็นฝ่ายมาหาคุณหรือว่าเลือกเวลาที่คุณจะไปอยู่ในเวลาเดียวกับพวกเขาและคุณจะเลิกตอบรับการพบปะผู้คนเพราะว่าแค่พวกเขาดูหน้าพบหน้าค้นหาแต่ในช่วงที่เริ่มต้นทำงานใหม่ตอนนี้คุณไม่มีใครรู้จักเลยการตอบรับไปเจอผู้คนก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่ทว่าคุณจะต้องค่อยๆรู้จักเลือกให้มากขึ้นดังนั้นคุณจะต้องตัดสินใจพบเฉพาะคนที่มีความสัมพันธ์ทางวิชาชีพทางธุรกิจคุณหรือว่าคนที่น่าสนใจจริงๆเท่านั้นจงปฏิเสธสิ่งที่ไม่สำคัญคนไม่สำคัญที่มาขอแย่งตารางเวลางานของคุณเหตุผลที่เราไม่กล้าปฏิเสธก็เพราะว่าเราไม่อยากทำให้คนอื่นผิดหวังเสียความรู้สึกหรือว่าไม่ไว้ใจเราเรามักจะกังวลว่าเรามักจะถูกตัดสินในเชิงลบเช่นเธอจะคิดว่าฉันรู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่าเธอหรือเปล่าเราไม่อยากจะเจอบทสนทนาที่น่าอึดอัดหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเช่นฉันจะพูดอะไรดีเราชอบความรู้สึกที่ได้เป็นคนสำคัญและเป็นที่ต้องการข้อ9คนส่วนใหญ่หวงหาเวลาในการใช้ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นหวงหาเวลาในการพักผ่อนมากขึ้นแต่สุดท้ายก็กลับหาเวลาไม่ค่อยได้งานจะขยายตัวออกจนเต็มเวลาเท่าที่คุณมีแต่การนี้จะไม่มีวันเปลี่ยนถ้าคุณยังมีเวลาว่างในปฏิทินแล้วไม่ปกป้องดูแลมันเวลานั้นก็จะถูกกลืนคุณควรจะล็อกเวลาสำหรับพักผ่อนหรือว่าทบทวนตัวเองคิดไอเดียสร้างสรรค์ให้กับตัวคุณเองและปกป้องมันคนเราส่วนใหญ่ไม่ต้องการใช้ชีวิตแบบนั้นแต่ก็ยังทำเพราะว่ายิ่งเราประสบความสำเร็จมากเท่าไหร่โอกาสก็ยิ่งเข้ามามากเท่านั้นการตอบตกลงทำให้เราได้รับการยอมรับจากสังคมแต่สุดท้ายตารางงานของเราก็เหือดขึ้นคอแล้วเราก็ชอบมานึกสงสัยว่าทำไมเราถึงไม่มีเวลาว่างเลยเป็นเพราะว่าเราไม่เคยปกป้องเวลาว่างของตัวเองข้อ 10เมื่อคุณตัดสินใจว่าจะทำอะไรหากคุณไม่รู้สึกว้าวหรือว่ารู้สึกสุดยอดไปเลยให้คุณปฏิเสธเพราะว่าเรื่องนี้จะทำให้คุณมีชีวิตที่เรียบง่ายสบายขึ้นมากและคุณสามารถใช้เวลาในแต่ละวันส่วนใหญ่ไปกับงานที่สำคัญและมีความหมายต่อตัวคุณได้มากคุณอาจจะใช้เทคนิคใช่เลยหรือไม่ดีกว่านั่นหมายความว่าถ้าคุณจะไปหรือทำอะไรก็ทำเลยถ้าไม่ไปไม่ทำรู้สึกว่ามันไม่โอเคกินเวลาเสียเวลาคุณก็ไม่ต้องไปจะดีกว่าข้อ 11การเลือกว่าจะไม่เก่งบ้างคือหนทางเดียวในการบรรลุความยิ่งใหญ่และการฝืนไม่ยอมเลือกคือสิ่งที่คนปานกลางมักจะทำกันคนส่วนใหญ่อยากจะเก่งทุกเรื่องคำถามคือเราฝึกหลายอย่างพร้อมกันได้ไหมอาจจะได้แต่ว่ามันไม่มีประสิทธิภาพแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยฝึกทักษะที่เราเชี่ยวชาญและกลายเป็นจุดแข็งได้เราก็จะสามารถหาเงินสร้างมูลค่าตัวเองจากสิ่งนั้นได้ข้อ 12การขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคนที่ติดต่อคุณมามีประโยชน์2ประการคือประการแรกกำจัดผู้ติดต่อบางส่วนที่ไม่ได้สนใจธุรกิจและสินค้าบริการคุณจริงๆและบางคนขาดระเบียบในการจ่ายสินค้าและบริการและประการที่2คือการขอข้อมูลเพิ่มจะช่วยคุณตัดสินใจได้ดีมากขึ้นมีช่วงเวลาพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่วิธีการวิเคราะห์และแน่นอนว่าคุณสามารถตัดสินใจได้ดีมากขึ้นหากคุณใช้เวลาในการที่จะวิเคราะห์อะไรบางอย่างก่อนที่คุณจะตัดสินใจข้อ 13คุณมักจะต้องการช่วยเหลือเพื่อนหรือว่าลูกค้าที่ดีอยู่เสมอและคุณน่าจะอยากพบปะผู้คนที่น่าสนใจหรือคนที่มีความเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นลูกค้าในอนาคตอีกด้วยแต่สำหรับคนอื่นๆครั้งต่อไปที่พวกเขาขอโทรหาคุณขอจิบกาแฟขอพบเจอคุณก่อนที่คุณจะตอบตกลงคุณควรจะตั้งคำถามบางประการกับพวกเขาซะก่อนเพื่อชะลอกระบวนการหรือว่าทำให้พวกเขาคิดดูว่าสิ่งใดกันแน่ที่ต้องการจากการพบปะกันจะช่วยกระจัดคนที่ไม่ได้พยายามจะพบเจอคุณจริงๆยกตัวอย่างเช่นคุณสามารถบอกพวกเขาได้ว่าฉันยินดีมากที่จะพบคุณถ้าฉันช่วยอะไรได้รบกวนคุณช่วยบอกเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมว่าคุณอยากจะคุยเรื่องอะไรบ้างและฉันจะช่วยคุณได้อย่างไรบ้างพวกเขาจำเป็นต้องอธิบายเรื่องเหล่านี้กับคุณเช่น
สิ่งที่พวกเขาต้องการจะคุยทำให้คุณไม่ต้องการมีการสนทนาที่ไม่จำเป็นได้พวกเขาอาจต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการเริ่มต้นในวงการการทำงานนั้นแต่นั่นอาจจะไม่ใช่ด้านถนัดของคุณก่อนที่คุณจะเสียเวลาไปอย่างน้อย1 ชั่วโมงกับใครบางคนและไม่มีข้อมูลมากพอที่จะแบ่งปันและบางครั้งพวกเขาจะต้องคิดว่าคุณจะช่วยเขาได้อย่างไรบางคนลังเลที่จะระบุคำขอร้องตัวเองให้ชัดเจนบางทีการที่คุณขอข้อมูลเพื่อความชัดเจนมันเป็นการบังคับให้ผู้คนต้องออกแรงเพิ่มโดยปริยายซึ่งส่วนใหญ่พวกเขาไม่เต็มใจที่จะทำเรื่องนี้เป็นการเน้นย้ำว่าคนที่คุณติดต่อด้วยจะต้องเป็นคนที่มีความตั้งใจอุตสาหะพวกเขาจะเป็นคนที่ควรค่าแก่การใช้เวลาและทำความรู้จักข้อ14ในการทำงานของคุณหรือแม้แต่ในชีวิตจริงของคุณยกตัวอย่างเช่นหากคุณเป็นนักบินที่เตรียมพร้อมจะบินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกคุณก็ควรจะมีเช็คลิสต์ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากในการป้องกันข้อผิดพลาดพื้นฐานแม้ว่าคุณจะเป็นนักบินที่มีประสบการณ์มากและมีความสามารถก็ตามแต่เราทุกคนก็มีวันที่โชคไม่เข้าข้างเราและทุกคนก็อาจจะทำผิดพลาดเป็นบางครั้งดังนั้นการตั้งคำถามที่ถูกต้องทำซ้ำจะทำให้เราได้สร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้นคนส่วนใหญ่ไม่มีเช็คลิสต์เลยด้วยซ้ำว่าจะทำงานอย่างไรในวันนี้จะใช้ชีวิตแบบไหนในวันนี้คนส่วนใหญ่มองแค่คำขอจากผู้คนหรือโอกาสต่างๆเอามาเป็นสิ่งที่ต้องทำงานในแต่ละวันเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญควรจะทำเช็คลิสต์เกี่ยวกับตัวเองว่างานในแต่ละวันของฉันต้องทำอะไรฉันต้องพบเจอใครบ้างฉันต้องติดต่อกับใครบ้างฉันต้องพักผ่อนอย่างไรบ้างทุกอย่างควรจะมีการเตรียมความพร้อมเพื่อลดข้อผิดพลาดข้อ15เวลาที่คุณจะตบปากรับคำกับงานอะไรก็ตามยกตัวอย่างเช่นมีคนชวนคุณไปออกอีเวนต์คุณควรจะถามเขาว่าเวลาที่ต้องใช้จริงๆทั้งหมดคือเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าให้คุณไปพูดแต่ก่อนจะไปพูดมีการบรีฟงานไหมหรือว่ามีการเตรียมความพร้อมซ้อมหรือเปล่าซึ่งอาจจะบวกไปอีก2 หรือ 3 ชั่วโมงให้ถามเขาเลยว่าเวลาที่ต้องใช้ทั้งหมดเท่าไหร่ตั้งแต่การทำจริงเตรียมตัวจัดของต่างๆและค่าเสียโอกาสของคุณมันมีอะไรบ้างข้อ16โอกาสบางอย่างที่หลุดลอยไปอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าเจ็บปวดแสดงในตอนนั้นเช่นการดูรูปเพื่อนที่เขาไปงานเลี้ยงกันไปปาร์ตี้กันและสนุกสนานจงถามตัวเองว่าฉันจะรู้สึกแย่หรือเปล่าในอีก1 ปีข้างหน้าหากไม่ทำเรื่องนี้ยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะเป็นคนที่กำลังสร้างชีวิตอยู่แล้วเห็นเพื่อนเนี่ยไปปาร์ตี้ไปมีความสนุกสนานกันแน่นอนว่าในส่วนหนึ่งของจิตใจคุณอาจจะเสียดายที่ไม่ได้หยุดตรงนั้นแต่เชื่อเถอะว่าหากคุณใช้เวลาทั้งหมดกับครอบครัวคุณซึ่งคุณไม่รู้เลยว่าพ่อแม่ของคุณจะมีชีวิตได้ยาวนานแค่ไหนคุณจะรู้สึกได้ว่าคุณตัดสินใจถูกที่ได้สะสมเวลาทั้งหมดเอาไว้กับครอบครัวของคุณพ่อแม่คุณเพราะบางคนมานั่งเสียใจทีหลังว่าไม่มีเวลาดูแลพ่อแม่เพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะเสียดายอะไรถามตัวเองว่าฉันจะรู้สึกแย่ไหมถ้าเกิดว่าฉันไม่ทำเรื่องนี้เราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรและเราควบคุมมันได้เพียงบางส่วนเท่านั้นแต่อย่างน้อยหากเราลองมองในกรอบเวลาที่กว้างขึ้นเราจะตัดสินใจได้ดีขึ้นลองถามตัวเองว่าเราจะรู้สึกอย่างไรในอีก1 ปี5 ปี10 ปีกับผลที่ได้มาจากการเลือกนั้นการกระจัดส่วนเกินเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการฝึกคิดระยะยาวเราจำเป็นต้องหยุดใช้เวลากับเรื่องที่ไม่ยั่งยืนไม่มีประโยชน์ไม่สำคัญแล้วหันมาจัดลำดับความสำคัญให้กับตัวเราเองข้อ17ในช่วงเริ่มต้นอาชีพการตอบตกลงเป็นกลยุทธ์ที่ดีเพราะว่าคุณมีเวลาเหลือเฟือและไม่มีทางรู้เลยว่าเครือข่ายใดจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณแต่เมื่อคุณเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานของคุณและเริ่มมีเวลาที่มันยุ่งมากขึ้นคุณจะต้องเริ่มฝึกปฏิเสธให้เป็นและบ่อยขึ้นคนส่วนใหญ่ตัดสินใจได้ทันทีถ้าเจอโอกาสที่ดีมากหรือแย่มากแต่ปัญหาอยู่ที่โอกาสที่ดูก้ำกึ่งคุณจะต้องบังคับตัวเองให้ตอบตกลงเฉพาะสิ่งที่คุณตื่นเต้นเท่านั้นตัดสินใจว่าคุณจะไม่เก่งเรื่องไหนคุณจะเก่งทุกเรื่องไม่ได้หากต้องการจะดีเลิศในบางสิ่งก็ต้องยอมรับว่าคุณจะทำเรื่องอื่นได้แย่หากปฏิเสธที่จะเลือกคุณก็จะกลายเป็นคนที่มีฝีมือทั่วไปวิธีการที่ดีในการคัดกรองเรื่องที่เรียกร้องเวลาจากคุณคือขอให้ผู้ที่ขอร้องคุณให้ข้อมูลเพิ่มเติมแต่จะมีหลายคนที่ไม่สนใจติดตามคุณจะพบทันทีว่าจะมีคนไม่ทำการบ้านมาและคุณจะกระจัดคำขอจากพวกเขาได้คำถาม4 ข้อนี้จะช่วยคุณตัดสินใจได้ว่าสิ่งใดควรค่าแก่การลงมือทำเวลาที่ต้องใช้ทั้งหมดคืออะไรค่าเสียโอกาสคืออะไรต้นทุนทางกายและทางอารมณ์คืออะไรฉันจะรู้สึกแย่หรือว่ารู้สึกอย่างไรในอีก5 ปีข้างหน้าหากไม่ทำเรื่องนี้ข้อ18เมื่อคุณได้หาที่ว่าให้กับปฏิทินและความคิดคุณแล้วเพื่อแตร่งรองโอกาสใหม่ๆก็จะมีคำถามสำคัญผุดขึ้นมานั่นก็คือค
คุณควรจะเล็งเป้าหมายไปยังทิศทางใดกันแน่การเล่นเกมยาวเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมแต่คุณอาจจะไม่แน่ใจว่าเป้าหมายของคุณควรจะเป็นอย่างไรเราจะตัดสินใจเลือกสิ่งที่ถูกต้องได้อย่างไรและเมื่อเลือกแล้วเราควรจะโฟกัสและพลังงานจำกัดของเราไปที่ไหนจึงจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดหากคุณชัดเจนว่าจะต้องไขว่คว้าความสำเร็จมีอีกทางเลือกหนึ่งที่คุณทำได้นั่นก็คือการเลือกโอกาสที่มีความหมายสำหรับคนสำหรับบางคนเส้นทางสู่สิ่งที่มีความหมายคือการได้ทำประโยชน์ในประเด็นที่ตัวเองสนใจหรืออาจจะเป็นโอกาสที่จะได้ทุ่มเทความสนใจให้กับด้านอื่นๆเช่นเวลาครอบครัวหรือว่างานอดิเรกหากคุณยังไม่ได้คิดและตกลงใจว่าสิ่งใดมีความหมายสำหรับคุณให้คุณใช้สิ่งที่น่าสนใจเป็นตัวนำจะช่วยคุณได้บ่อยครั้งเรามักจะมองว่าเราหยุดตรงไหนในตอนนี้และพูดว่าจากจุดนี้ฉันจะไปที่ไหนได้บ้างแต่นั่นก็เป็นการตั้งคำถามที่ผิดหากคุณเริ่มต้นด้วยสถานการณ์ปัจจุบันคุณกำลังจำกัดตัวเองตั้งแต่แรกถึงสิ่งที่คุณจะทำสำเร็จได้บางครั้งเราอาจจะต้องเลือกเป้าหมายที่สุดโต่งหรือแม้แต่เป้าหมายที่ดูจะเกินเอื้อมเพราะไม่มีสิ่งใดน่าสนใจหรือว่าปลุกเร้าคุณได้มากเท่านี้อะไรที่มันไม่ตื่นเต้นมันไม่สามารถปลุกคุณได้เมื่อเราเลือกใช้สิ่งที่น่าสนใจนำทางเราเรากำลังลงทุนกับอนาคตของตัวเราเองจริงๆแล้วเราอาจจะไม่รู้ว่าวันข้างหน้าของเราจะเป็นอย่างไรแต่นั่นคือสิ่งสำคัญการเล่นเกมยาวหมายถึงการเตรียมตัวสำหรับอนาคตที่ไม่แน่นอนและด้วยความพยายามที่เราลงทุนลงแรงไปตลอดเวลานั้นเราพร้อมที่จะใช้ประโยชน์มันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยจากโอกาสต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างทางที่เราเดินทางค่านิยมทางวัฒนธรรมของเราคือการทำทุกอย่างเพื่อเงินทองและเลือกอาชีพที่ได้เงินมากบ่อยครั้งทางเลือกอื่นเพียงอย่างเดียวที่คนพูดถึงคือการทำเพื่อสิ่งที่มีความหมายแต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะเข้าใจว่าสิ่งใดมีความหมายสำหรับตัวเองความเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งคือการใช้สิ่งที่น่าสนใจนำทางจากนั้นไล่ตามความสนใจใคร่รู้ของตัวเองคุณลองถามตัวเองสิว่ามีอะไรที่ฉันทำแล้วมีความสุขบ้างลองทบทวนว่ามีอะไรบ้างที่คุณยินดีทำมันอย่างเต็มใจสิ่งเหล่านั้นจะเป็นเครื่องมือที่ชัดเจนว่าคุณสนใจมันอย่างแท้จริงทำไมฉันถึงเริ่มต้นทำสิ่งนี้ลองนึกถึงแรงจูงใจเดิมที่คุณใช้ในการไล่ตามสายอาชีพหรืออาจจะเป็นธุรกิจความสนใจของตัวคุณแล้วเชื่อมโยงความรู้สึกของคุณให้เข้ากับสิ่งนั้นอีกครั้งฉันจะเลิกใส่ใจความเห็นคนอื่นได้อย่างไรประสบการณ์หรือว่าเส้นทางอาชีพไม่จำเป็นต้องเป็นเส้นตรงก็ได้การที่บางสิ่งบางอย่างไม่ใช่เส้นทางที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยหรือว่าเก่งโดยกำเนิดไม่ได้แปลว่ามันจะต้องเป็นทางที่ผิดฉันอยากจะเป็นคนแบบไหนลองพูดถึงประสบการณ์ที่ช่วยให้คุณเติบโตไปแบบนั้นได้ฉันจะคิดใหญ่ขึ้นได้อย่างไรอย่ายึดติดกับสิ่งที่เป็นไปได้ในตอนนี้ณปัจจุบันนี้ลองนึกถึงจุดที่คุณอยากจะอยู่จะเป็นจะมีในอนาคตดูข้อ19จงชนะแม้ว่าคุณจะแพ้นี่คือวิธีการที่ดีที่สุดในการลดความเสี่ยงเรื่องของเวลา 20% ของคุณคุณจะต้องแน่ใจว่าแม้คุณจะแพ้ในอะไรสักอย่างคุณก็ยังคงชนะเพราะว่าสิ่งสำคัญไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรในสิ่งที่คุณทำคุณจะได้สร้างทักษะใหม่ๆคอนเนคชั่นอยู่เสมอการระบุผลประโยชน์ขั้นต่ำที่คุณจะได้รับจากสถานการณ์บทเรียนโอกาสจะเป็นประโยชน์มากแม้ว่าสุดท้ายโชคจะเข้าข้างคุณก็ตามบางครั้งงานดังกล่าวอาจจะเป็นงานที่เปิดโอกาสให้คุณเข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่ช่วยให้คุณสร้างคอนเนคชั่นในพื้นที่นั้นช่วยให้คุณได้เรียนรู้ซอฟต์แวร์ตัวใหม่หรือช่วยให้คุณฝึกฝนทักษะที่เป็นประโยชน์ได้เช่นการพูดในที่สาธารณะหากผลลัพธ์เหล่านั้นทำให้คุณรู้สึกว่าตื่นเต้นดึงดูดใจการลงทุนกับเวลาแบบนี้ก็ไม่เสียเปล่าครับลองคิดถึงการอุทิศเวลา 20% เพื่อสำรวจแวดวงใหม่ๆที่คุณอาจจะไม่เคยรู้จักหรือว่าอยากจะท้าทายมันนั่นเป็นเวลามากพอที่คุณจะค้นพบได้ว่าคุณสนุกกับสิ่งนี้หรือเปล่าและมันมีศักยภาพพอไหมที่จะสร้างแรงสั่นสะเทือนแต่ก็ไม่เป็นการลงทุนที่มากเกินไปจนคุณเสียหายหากมันไม่ได้ผลเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการทดสอบแนวคิดใหม่คือตอนที่คุณกำลังเข้มแข็งไม่ใช่ตอนที่คุณกำลังอ่อนแอและสิ้นหวังกับการสอหาเป้าหมายต่อไปดังนั้นเริ่มวางแผนตั้งแต่ปัจจุบันนี้เลยถามตัวเองว่าฉันจะชนะได้อย่างไรแม้จะคว้าน้ำเหลวกล่าวอีกในหนึ่งก็คือแม้ว่าคุณเดิมพันที่คุณวางเวลาไว้ 20% และมันไม่ได้ผลมันก็ยังมีผลประโยชน์อื่นที่มีค่าพอเช่นคุณอาจจะเพิ่มทักษะใหม่เก่งอารมณ์มากขึ้นการคิดล่วงหน้าถึง10ปีหากคนอื่นๆทั่วไปคิดล่วงหน้า 2-3 เดือนหรือว่า 2-3 ปีคุณอาจจะสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันมากมายให้กับตัวเองหากคุณเต็มใจที่จะไปอย่างช้าๆและมั่นคง
บางครั้งอาจจะต้องข้ามผ่านการสูญเสียหรือว่าความล้มเหลวในระยะสั้นเพื่อที่คุณจะบรรลุสิ่งที่ใหญ่ขึ้นในอีก10ปีข้างหน้าหรือนานกว่านั้นคนทำงานมากมายตำหนิตัวเองเพราะพวกเขายังไม่เจอเป้าหมายสุดๆตัวเองแต่จะเป็นไรไปจะมีใครสักคนที่เจอสิ่งนั้นทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาส่วนหนึ่งของความสำเร็จอยู่ที่การไขว่คว้าโอกาสที่ปรากฏตัวในแบบที่เราคาดไม่ถึงของขวัญจากช่วงเวลา 20% โดยเฉพาะเมื่อเราคิดล่วงหน้า10ปีถึงแม้ว่าในที่สุดเราจะเปลี่ยนแผนหรือว่าตัดสินใจไปในเส้นทางอื่นก็ตามแต่ก้าวเล็กๆที่เราเดินไปในตอนนี้จะสะสมเวลาสะสมทักษะทำให้เรามีทางเลือกมากขึ้นในอนาคตเวลา 20% เราสามารถทดลองได้โดยไม่ต้องห่วงผลกระทบแค่เพียงเรียนรู้ไปแต่คำถามสำคัญณจุดนี้คือเมื่อเราได้ไอเดียหรือว่าคอนเซ็ปต์ที่พอมีแววแล้วเราจะทำอย่างไรต่อเราจะเริ่มต้นอย่างไรเราจะทำให้ความเป็นจริงมันเกิดขึ้นยั่งยืนได้อย่างไรไม่มีใครคอยประกันโอกาสมาให้หากคุณอยากพัฒนาตัวเองคุณต้องออกไปค้นหาเองและยินดีอุทิศเวลา 20% สำหรับการเริ่มต้นของคุณข้อ 3หากต้องการทำงานให้สำเร็จมากยิ่งขึ้นให้สลับไปมาระหว่างโหมดตื่นตัวกับโหมดจดจ่อในช่วงตื่นตัวให้คุณกระตือรือร้นในการหาคอนเนคชั่นและสำรวจความเป็นไปได้ใหม่ๆส่วนในช่วงเวลาจดจ่อเป็นเวลาที่ต้องลงมือทำอย่างมีสมาธิคุณไม่อาจจะทำทุกอย่างได้อย่างน้อยก็ไม่ใช่ทั้งหมดในคราวเดียวขอแนะนำให้ทำตามคลื่นอาชีพซึ่งมีลำดับดังนี้การเรียนรู้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแวดวงนั้นๆเพื่อให้คุณรู้จริงการสร้างสรรค์เมื่อคุณมีประสบการณ์แล้วเก่งแล้วก็ตอบแทนโลกด้วยการสร้างสรรค์แบ่งปันสิ่งที่คุณได้เรียนรู้มาการเชื่อสัมพันธ์ให้คุณมีความสัมพันธ์กับคนอื่นในแวดวงคุณด้วยคุณสามารถเรียนรู้จากผู้คนได้และคุณยังสร้างประโยชน์คืนกลับให้กับชุมชนได้ด้วยการเก็บเกี่ยวตอนนี้คุณยังอยู่ในอันดับต้นของวงการถึงเวลาแล้วที่คุณจะเพลิดเพลินไปกับผลลัพธ์จากการทำงานหนักของคุณจงจำไว้ว่าอย่าหยุดเรียนรู้อีกไม่นานก็จะถึงเวลาเริ่มต้นวัฏจักรใหม่เพื่อที่คุณจะได้ไม่เฉื่อยชาคุณอาจจะลองใช้ชุดคำถามเหล่านี้ถามกับตัวเองดูฉันควรใช้เวลาทำสิ่งใดกิจกรรม 20% ของฉันที่ให้ผลลัพธ์ 80% คืออะไรฉันจะหยุดทำสิ่งใดได้บ้างฉันจะใช้ข้อจำกัดให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรสมมติฐานของฉันเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตคืออะไรและพวกมันจะส่งผลกระทบอย่างไรของฉันในปัจจุบันฉันจะลงแรงทำบางอย่างแค่หนเดียวให้ส่งผลกระทบ10เท่าได้อย่างไรฉันต้องการมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรที่ไหนและจะเป็นอย่างไรหากฉันยืนหยัดเพื่อจุดมุ่งหมายดังกล่าวขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง Motivation Podcast นะครับสำหรับคนที่อยากจะฟังเนื้อหาพิเศษซึ่งตอนนี้โอป้ามีโปรเจกต์พิเศษครับเดี๋ยวเราจะนำเนื้อหา NLP สากลสำเร็จและในเรื่องของอารมณ์และ Mindfulness มาสอนในโปรแกรมของสมาชิกนะครับคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องของสากลสำเร็จและอารมณ์เงินและ Mindfulness ครับจะลงคลิปทุกๆเดือนครับซึ่งคุณสามารถสมัครสมาชิกได้ไปที่หน้าโปรไฟล์ครับของช่อง Motivation Podcast ไปที่คำว่าสมัครครับแล้วก็กดเข้ามาคุณจะชำระผ่านบัตรเดบิตหรือว่าเครดิตก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเดือนละ80บาทเท่านั้นปกติเนื้อหา NLP และ Mindfulness เหล่านี้โอป้าจัดที่สัมมนาพัฒนาตัวเองครับเพราะฉะนั้นมาพบเจอกันในโปรแกรมสมาชิกนะครับด้วยการลงทุนเพียงแค่เดือนละ80บาทเท่านั้นครับและเวลาที่มีกิจกรรมใดๆเป็นพิเศษสมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าใครครับเพราะฉะนั้นมาพบกันในโปรแกรมสมาชิกนะครับ